ทุกคนวันนี้ฝ้ายจะพามาทำอะไรมาดูกันค่ะวันนี้นะคะฝ้ายก็จะพาทุกคนมาฉายแสงรักษาสิวที่ Estima Clinic นะคะอยากจะบอกว่าเป็นการฉายแสงรักษาสิวครั้งแรกของฉันเลยแกบรรยากาศคลินิกคือคาเฟ่เวอร์งงมากที่แรกเข้ามานึกว่าเข้าผิดพอลงประวัติอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคุณสนุกก็พาฝ้ายแบบมารอเจอหมอใดๆนะคะนี่ฉันก็ถอยหลังแบบเข้าซองเรียบร้อยฉันมีใบนะคะใบขับขี่ก็เดินขึ้นไปเลยสิคะแล้วนี่คือคุณหมอต่างของเราค่ะฉันอยากจะบอกว่าคุณหมอคือจอยมากและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือคุณหมอเนี่ยกำลังวิเคราะห์ใบหน้าเราอยู่คุณหมอบอกว่าหน้าฉันบอยเวอร์ต้องเติมฟิลเลอร์แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้รักษาสิวไปก่อนเมื่อกี้กดสิวนะคะกดเสร็จก็มาฉายแสงกันการฉายแสงเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อสิวด้วยนะแกแล้วก็มาเลเซอร์ลบรอยสิวกันนะคะทุกคนคุณหมอจัดให้จุกๆเลยจ้าจะบอกว่าคุณหมอวางแผนในฝ้ายนะคะเยอะมากๆเลยนะคะทั้งรักษาสิวแล้วก็ปรับรูปหน้านะคะคุณหมอบอกว่ายังไม่อยากให้หายไปอยากทำให้สวยก่อน และนี่ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนลืมบอกเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหน้าดีขึ้นขนาดไหนรอดูกันนะ